ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะได้ดูตัวอย่างเกมเพลย์ของนิโคคาวะหรือยังคะคืนนี้เราจะมาเริ่มสกิลคร่าวๆกับตัวละครสายสมดุลที่ช้างฮิลเลอร์ดันเทิร์นการโจมตีหมู่แบบพิเศษของแมวน้ำออนเซนที่มีเรื่องเล่าขานกันนะคะการโจมตีปกติของนิโคคาวะจะทำการสร้างความเสียหาย2สตรายแก่เป้าหมายเดียวน่าจะเอาไปอยู่กับชิมนุ่ยสบายเลยนะสกิลส่วนที่2เป็นผลต่อเนื่องจากสกิลที่3นะคะถ้าครบ6สเตตจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมดไม่สิโจมตีเดี่ยวแบบสุ่มกี่ฮิตนะ6ฮิตเท่ากับบ่ออันเซนสินะส่วนสกิล3เป็นการร่ายสกิลสองไฟวางบ่ออันเซนเพื่อให้แมวโดยเฉพาะพอลงสนามตามสัดส่วนสเตตัสนิโคคาวะส่วนต่างๆจะเริ่มตามมามีเชิญเหมือนแอบแอบคล้ายกับของระเบิดนินจาเราไม่มีทางรู้จนกว่าจะเข้าเชิญนะคะดังจบเทิร์นของพาจามิทที่ไม่ใช่ตัวซัมมอนจากโจมตีปกติหรือได้สกิลจะทำการฮิลพันสมิธออนเซนได้บัฟ1สเตตบางทีอาจได้เชิญใหม่แต่น่าจะกงคงปรับเป็นดันเชิญเพื่อนกี่เปอร์เซ็นต์ดังจากแมวที่อยู่ในบ่อช่วยเธอนี้ปะที่มาคือจากไฟตั้ง3ไฟถือว่าเก๋นะคะอย่างนี้ที่มวยก็โฉดขึ้นมาอีกนะสิโจมตีปกติก็ได้บัฟแรสกิลก็ได้บัฟอีกอาจจะแบ่งด้วยสถานะหรือปีผนึกพาสซีฟ2อย่างสรุปว่าในกองปตาเป็นสายซัพพอร์ตไปก่อนนะคะน่าจะได้แบบเดียวกับสกิลยมิปะอยู่เฉยๆก็ทำผลสาสถานะในตอนที่โดจามายายังอยู่และก็รอใส่สถานะของเนโกคาวะก็แค่รอจนครบ6สเตตสร้างความเสียหายเดียวแบบสุ่มแล้วเหมือนการตอนค้างหน้าจอนานๆ นะเจ้าหนอนจะหายไปเหลือแต่แมวน้ำเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย